ไซโคลนเฮอริเคนไต้ฝุ่นพายุเหมือนกันแต่เกิดขึ้นต่างสถานที่ชื่อก็เปลี่ยนแล้วพายุไซโคลนเฮอริเคนไต้ฝุ่นวิลลี่วิลลี่บาเกียวและพายุหมุนเขตร้อนคือพายุชนิดเดียวกันแต่มีชื่อเรียกต่างกันไปตามถิ่นที่เกิดเท่านั้นส่วนชื่อเรียกกลางก็คือพายุหมุนเขตร้อนถ้าพายุนั้นเกิดในมหาสมุทรอินเดียและแอตแลนติกเรียกว่าเฮอริเคนถ้าเกิดในอ่าวเบงกอลเรียกว่าไซโคลนถ้าเกิดแถบนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเรียกว่าวิลลี่วิลลี่ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าไต้ฝุ่นและถ้าเกิดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์เรียกว่าบาเกียวพายุหมุนเขตร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถทำความเสียหายได้รุนแรงและเป็นบริเวณกว้างมีลักษณะเด่นคือมีศูนย์กลางหรือที่เรียกว่าตาพายุเป็นบริเวณที่มีลมสงบอากาศโปร่งใสโดยอาจมีเมฆและฝนบ้างเล็กน้อยล้อมรอบด้วยพื้นที่บริเวณกว้างรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปรากฏฝนตกหนักและพายุลมแรงลมแรงพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางดังนั้นในบริเวณที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านครั้งแรกจะปรากฏลักษณะอากาศโปร่งใสเมื่อด้านหน้าของพายุหมุนเขตร้อนมาถึงจะปรากฏลมแรงฝนตกหนักและมีพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจปรากฏพายุทอร์นาโดในขณะที่ตาพายุมาถึงอากาศจะปลอดโปร่งใสอีกครั้งและเมื่อด้านหลังของพายุหมุนมาถึงอากาศจะเลวร้ายลงอีกครั้งและรุนแรงกว่าครั้งแรกอ๋ออย่างนี้นี่เองขอขอบคุณสาระความรู้ดีๆจาก variety.tiny.com อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ